วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีการรายงานข่าวนะครับว่ารัสเซียประกาศภาวะฉุกเฉินในแคว้นคูสทางตะวันตกแล้วหลังกองทัพยูเครนโจมตีข้ามพรมแดนต่อเนื่องเป็นวันที่2ในวันที่7สิงหาคม2567โดยทางด้านอเล็กเซย์เมียนอฟรักษาการผู้ว่าการแคว้นคูสกล่าวว่ามาตรการนี้เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อกำจัดผลที่ตามมาจากการที่กองกำลังของศัตรูเข้ามาในแคว้นเขาบอกด้วยว่าการโจมตีทำให้ประชาชนหลายพันคนนั้นต้องอพยพออกจากพื้นที่ชายแดนและต้องมีการเกณฑ์หมอมาจากเมืองอื่นๆเพื่อที่จะรักษาผู้บาดเจ็บก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีของรัสเซียกล่าวว่ายูเครนนั้นทำการยั่วยุครั้งใหญ่โดยรัฐบาลรัสเซียอ้างว่าทหารยูเครนหลายร้อยนายข้ามพรมแดนแคว้นคูสเข้ามาโจมตีเมืองซูซ่าซึ่งห่างจากชายแดนเพียง10กิโลเมตรโดยมาพร้อมกับรถถัง11คันรถหุ้มเกราะอีกมากกว่า20คันและในช่วงค่ำของวันที่7สิงหาคม2567ทางด้านโอเล็กซี่ฮอนซาเรนโกสมาชิกสภายูเครนเปิดเผยว่ากองทัพยูเครนสามารถเข้าควบคุมสถานีก๊าซธรรมชาติซุสซาซึ่งเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกด้านก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ซึ่งมีส่วนร่วมในการขนส่งก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียไปยังยุโรปผ่านยูเครนและเป็นจุดส่งก๊าซจากรัสเซียเข้าสู่สหภาพยุโรปเพียงแห่งเดียวที่ยังเปิดให้บริการหลังเกิดสงครามคำพูดของทางด้านฮอนซาเรนโกถือเป็นการยืนยันว่ายูเครนส่งทหารข้ามพรมแดนเข้าไปโจมตีภายในรัสเซียจริงซึ่งถือเป็นการยอมรับครั้งแรกนับตั้งแต่สงครามระหว่างพวกเขากับรัสเซียเริ่มต้นขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ปี2565ด้านโฆษกทำเนียบขาวของสหรัฐระบุว่าสหรัฐไม่รู้เรื่องการโจมตีครั้งนี้มาก่อนและเตรียมติดต่อหากองทัพยูเครนเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับจุดประสงค์ในการโจมตีของพวกเขาข้อความบนออนไลน์ของทางด้านฮอนซาเรนโกระบุด้วยว่าถึงแม้ตัวเขาจะไม่รู้ว่าแผนการเบื้องหลังการโจมตีนี้คืออะไรแต่มันแสดงให้เห็นว่ารัสเซียสามารถและจำเป็นต้องถูกโจมตีภารกิจของเราคือการเอาชนะรัสเซียเราจำเป็นต้องโจมตีดินแดนของพวกเขาและจำเป็นต้องทำลายศัตรูในทุกที่ในขณะที่ทางด้านพลเอกวาเลรีเกราซิมอฟผู้บัญชาการของกองทัพรัสเซียเปิดเผยว่าเขาได้แจ้งต่อประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินถึงการลุกคืบของกองทัพยูเครนลึกเข้ามาในดินแดนรัสเซียนั้นได้ถูกหยุดเอาไว้แล้วโดยที่กองทัพรัสเซียยังคงทำลายข้าศึกในพื้นที่ใกล้ชายแดนรัสเซียยูเครนทางด้านเกราซิมอฟระบุด้วยว่าทหารยูเครนไม่เกิน 1,000 คนเข้ามาในแคว้นคูสโดยมีเป้าหมายเพื่อยึดพื้นที่รอบเมืองซุสซาและรัสเซียสังหารพวกเขาไปแล้วกว่า100ศพบาดเจ็บอีก215นายอย่างไรก็ตามบล็อกเกอร์สายทหารของรัสเซียก็ระบุว่าสถานการณ์ในพื้นที่ไม่ได้มั่นคงอย่างที่รัฐบาลบอกนะครับโดยทางด้านยูริคโคเนสด็อกเปิดเผยว่าการต่อสู้อย่างรุนแรงเกิดขึ้นที่เมืองซุสซาและเมืองโคเรเนโวอยู่ใกล้กันส่วนชาแนลไรบาอ้างว่าสถานการณ์รอบเมืองซุสซาเลวร้ายลงเรื่อยๆขณะเดียวกันนั้นมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอที่อ้างว่าเป็นความเสียหายบริเวณด่านข้ามพรมแดนทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองซุสซารวมถึงความเสียหายภายในตัวเมืองด้วยภาพทหารยูเครนนั้นกำลังเคลื่อนตัวเข้าไปใกล้เมืองซุสซาแต่ไม่แน่ชัดว่าพวกเขาเข้าไปในเมืองหรือว่ายึดการควบคุมเมืองเหล่านี้ไว้ได้หรือไม่ทางการรัสเซียยอมรับเปิดการสู้รบในหลายหมู่บ้านในดินแดนรัสเซียตลอดวันที่6สิงหาคม2567ที่ผ่านมาตามด้วยการโจมตีทางอากาศของยูเครนซึ่งทำให้มีพลเรือนเสียชีวิต3รายและดำเนินไปจนถึงกลางดึกโดยรวมแล้วมีผู้ได้รับบาดเจ็บ24รายในจำนวนนี้มีเด็ก6รายอีกด้วยในขณะที่กองกำลังพิทักษ์ชาติของรัสเซียยืนยันว่าพวกเขาได้เสริมการป้องกันไว้ที่โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์คูสซึ่งอยู่ห่างจากเมืองซุสซาไปทางตะวันออกเฉียงเหนือราว70กิโลเมตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจทีเดียวนะครับที่ช่องถาอินเตอร์นิวนั้นก็ติดนำมาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด Subscribe กดติดตามช่องถาอินเตอร์นิวในทุกๆวันนั้นเราจะมีเรื่องราวข่าวสารจากทั่วทุกมุมโลกให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนั้นได้ติดตามรับชมรับฟังครับ